สวัสดีครับนิโคมอนทัวร์นะครับวันนี้พบกันที่ทุ่งนานะครับบรรยากาศ6 โมงเย็นนะครับแดดยังมีแสงอยู่นะครับ6 โมงเย็นนะครับออกมาปั่นจักรยานเข้าสวนนะครับทางกลับบ้านนะครับเส้นนี้มาดูลอดดูต้นไม้นะครับก็ทำงานเบาๆนะครับเพราะว่าร่างกายยังไม่ดีนะครับขนาดทำเล็กๆร่างกายไม่ไหวก็ทำไม่ได้ซะแล้วนะครับเรื่องของการทำสวนนะครับก็ต้องพักก่อนนะครับบรรยากาศทุ่งหญ้าเขียวๆนะครับกำลังจะปั่นจักรยานกลับบ้านนะครับก็ถ่ายบรรยากาศท้องทุ่งนามาฝากท่านผู้ชมที่กำลังทัวร์ทุกท่านนะครับทางเข้าสวนก็หญ้ายาแล้วบรรยากาศ6 โมงเย็นนะครับนี่ครับเสียงเขียดจนาร้องก่อนหน้านั้นก็รีวิวทางไปนาตอนนี้ก็รีวิวทางกลับบ้านนะครับถนนก็เป็นคอนกรีตอย่างงามนะครับนี่ครับตอนนี้ชาวบ้านก็ได้เริ่มใส่เบ็ดนะครับคนไหนที่ชอบหาอยู่หากินก็เริ่มมาใส่เบ็ดปีนี้ปลาน่าจะเยอะนะครับเพราะว่าฝนก็ตกมาเรื่อยๆนะครับพดอยู่3-4 วันก็ตกมาอีกนะครับปั่นจักรยานยามเย็นเพื่อนบ้านไปไหนถามว่าไปไหนหกโมงเย็นเขียวๆครับนี่ครับก็คลิปธรรมชาติบ้านไร่บ้านนานะครับเก็บความเป็นธรรมชาติแล้วครับสูดอากาศโล่งๆส่งไปทางไกลนะครับในเมืองใหญ่หรือว่าอยู่ที่ไหนก็ช่างนะครับหากไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้ครับจะได้สัมผัสอารมณ์ธรรมชาติด้วยกันนะครับเพื่อนฟ้าชวนมาบ้านนอกบ้านนานะครับก็จะได้ยินแต่เสียงเขียดร้องนะครับถ้าอยู่ในเมืองก็ได้ยินแต่เสียงรถนะครับนี่คือบ้านของครัวธนพลนะครับที่ผมเคยมาถ่ายคลิปแล้วนะครับตอนนี้ก็ครัวธนพลก็ได้วิ่งขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปิดร้านที่นี่นะครับวิ่งตามเขตอุดมพรโพธิ์ศรีสุวรรณนะครับจักรยานสีชมพูไม่ใช่จักรยานสีแดงนะครับอันนี้ก็เป็นตรงที่ที่ตัดข้าวนะครับตรงที่ด่างๆตรงนี้ผมเคยมาถ่ายทำนา2 ครั้งนะครับลงทุนด้วยรถไถเดินตามเองนะครับข้าวก็กำลังจะฟื้นตัวนะครับหลังจากที่โดนฝนนะครับก็กำลังงามกับทุกคนนะครับแล้วแต่จังหวะใครจังหวะมันการทำนานะครับขาดประมาณอะไรไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เพราะว่าบางทีก็ไม่มีเครื่องจักรไว้คอยบริหารเองนะครับการทำนาก็ต้องรอคิวรอจังหวะรอโอกาสเหมือนกันนะครับนี่เป็นสวนพริกป้าหลากับป้าสวยนะครับนี่โรงเรียนประถมฝั่งนี้คือโรงเรียนประถมนะครับนี่คือทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็วัดนะครับข้างหน้าเรา
เรียกว่าเป็นบ้านเกิดของนิคมมอนทัวร์นะครับอยู่มาตั้งแต่เด็กๆ20กว่าปีถึงได้เข้าเมืองนะครับบรรยากาศโอ้เดี๋ยวนี่ครับถนนใหม่สวยงามนะครับเพิ่งเทลาดยางไปเมื่อโอ้เหยียบเลยตัวนี้ถนนใหม่นะครับเพิ่งเทลาดยางไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์นะครับไม่เหยียบถนนดีมากเลยจากส้มปล่อยถึงน่าจะเขตโพธิ์สุวรรณนะครับบ้านก็มีเสาไฟให้แสงสว่างนะครับเหมือนเขตอำเภอย่อมๆนะครับตรงนี้กลางคืนยิ่งสวยงามเลยปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยด้วยให้ความสว่างนะครับตรงนี้เสาไฟถนนใหม่ไฟใหม่นะครับจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าเย็นแล้วบรรยากาศวันนี้นะครับที่ศรีสะเกษขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ